คนยินดีต้อนรับเข้าสู่บูเบลบูคลิปนี้นะคะเบลก็จะมาพูดถึงเรื่องของวันเกิดของเด็กๆค่ะเนื่องจากว่าเบลมีความรู้สึกว่าเบลเลี้ยงสัตว์หลายตัวมาครบปีแล้วนะคะหรือเกินปีแล้วเนาะแต่ว่าเบลเนี่ยจำไม่ได้ว่าเขาอ่ะเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรค่ะทุกคนดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เบลเนี่ยไม่สามารถที่จะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเขาได้นะคะทุกคนก็เลยต้องมาบันทึกกันซะหน่อยเนาะเผื่อใครนะคะที่อยากจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เด็กๆของเบลด้วยเนี่ยก็จะได้รู้ไปด้วยกันนะคะว่าตกลงเนี่ยเขาเกิดวันอะไรกันบ้างโอเคเดี๋ยวเราจะเรียงสัตว์เลยเนาะตัวแรกก็คือนินจาเต่านะคะนินจาเต่าก็คือเต่าสุกต้านั่นเองนะคะเป็นตัวแรกของบ้านเลยคือทั้งหมดเนี่ยเบลบอกก่อนเนาะว่าเป็นการประมาณจากการที่เบลรับน้องมาและจากการที่คนขายบอกว่าณวันที่รับเนี่ยอายุได้กี่วันกี่เดือนนะคะทุกคนก็จะประมาณเอาไว้นะคะบวกลบไม่น่าเกิน1อาทิตย์นะคะทุกคนนินจาเต่าเนี่ยไปซื้อกับพี่คนนี้เลยนะคะเบลซื้อวันที่9เมษายน2020นะคะณตอนที่เบลซื้อเนี่ยนินจาอายุได้ประมาณ1เดือนนะคะดังนั้นเนี่ยนินจาเกิดวันที่9มีนาคมนะคะทุกคนฮึปีเท่าไหร่เนี่ยตัวต่อมาตัวที่2นะคะก็คือน้องประตูเนาะ NB ไม่มีฮะเอาเดี๋ยวแล้วนี่ไง NB Parrot มีประตูตอนไม่มีขนนะคะหน้าตาแบบนี้เลยที่เบลเลือกเนี่ยคือเบลเลือกเอาตัวที่โตที่สุดนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเสียชีวิตน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเบลซื้อในวันที่19เมษายนห่างกับนินจาเต่า10วันเองตอนนั้นน่าจะอายุได้ประมาณสัก10วันนะคะดังนั้นประตูก็จะเกิดวันที่9เมษายนนะคะก็คือเกิดห่างจากนินจาเต่าเดือนหนึ่งโอเคนะคะตัวต่อไปตัวที่3ก็คือตือป่วยจ๋าทุกคนมีคนถามเบลเยอะมากจนเบลจำปางพี่เขาได้แล้วอะเบลจะเอาพร้อมกับพิกเลตเบลกันเนาะเพราะว่าเสื้อเดียวกันนี่นะคะไปเกิดของตือแน่ๆเลยนะคะอันนี้คือชัวร์สุดแล้วนะคะตือนะคะเกิดวันที่24เมษายน2563นั่นเองฮะบอกว่าขี้ใส่รู้สึกว่าประตูหน้าต่างไม่เคยขี้ใส่เราเลยนี่ไม่ขี้ใส่เออไม่เคยเห็นขี้ใส่เลยนี่อยากจะตือเนี่ยไม่ยากเพราะว่ามีใบเกิดนะคะนี่เป็นใบเกิดของพิกเลตพิกเลตเกิดไม่ใช่พิกเลตพิกเลตนะคะเกิดวันที่20มีนาคม2564นะคะข้างหลังเกิดการทะเลาะกันใครอีกดีคุณเห็นเราซื้อชื่อเฟซกระรอกเชียงใหม่นะคะทุกคนอยากเห็นรูปตอนเด็กๆไหมคือจริงๆอ่ะเบลเลือกเขาให้เบลเลือกอยู่ทั้งหมด2ไซส์นะคะก็คือไซส์ที่เด็กกว่าคุณเห็นแล้วก็เป็นคุณเห็นนะคะไซส์ที่เด็กกว่าคุณเห็นก็คืออันนี้เลยมีความตะมุตะมินะคะนี่ค่ะให้เบลเลือก1ตัวนะคะโอ้ยตัวเล็กมากเล็กกว่าคุณเห็นแบบ2เท่าแบบเท่านึงอ่ะเท่าครึ่งส่วนอันนี้ก็เป็นคุณเห็นที่เขาส่งมาให้เบลดูนะคะยุ่ม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 ทำไมหน้าแบบนั้นนี่ไงเบลให้โอ๊ตถามไปด้วยว่าน้องเกิดวันไหนเขาก็บอกว่าเกิดวันที่28มีนาคมต่อมาเอาเป็นแบบติดกันเลยแล้วกันเนาะเป็นน้องซียูแล้วกันอันนี้ของซียูเป็นเฟซที่ไม่ใช่คนขายนะคะเบลขอไม่แคปทักไปหาพี่เขานะคะสนใจตัวเมียนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นตัวผู้นะคะทุกคนนี่มีคลิปมาด้วยนะเดี๋ยวดูคลิปกันเขาให้กินไก่นะคะคือซียูไม่มีปัญหานะคะเขาแบบยอมกินกับมือได้นะคะแต่แค่แบบกลัวมากเลยแบบเนี้ยก็คือเบลทักไปในวันที่11มกราคมนะคะดังนั้นซียูอยู่ได้5เดือนแล้วเนาะก็คือนี่เบลตีเป็นตัวเลขกลมๆนะทุกคน11มกราใช่ไหมก็เป็น11ธันวา11พฤศจิกา11ตุลา11กันยาแล้วก็11สิงหาคมนะคะดังนั้นซียูเกิดวันที่11สิงหาคม2020นะคะทุกคนต่อมาเอาตัวใกล้ๆแล้วกันเนาะพีโน่นะคะทุกคนเป็นใหญ่เป็นใหญ่คะกินข้าวอยู่นะคะปล่อยเขาไปกินข้าวไปกินข้าวพีโน่นี่แบบว่าถ้าจะสิงเฟซเขานะคะจำชื่อได้นะคะซื้อกับพี่คนนี้เลยนะคะเพราะว่าจำได้ว่าวันแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าพีโน่อายุได้แค่3วันเพิ่งคลอดเมื่อวานก็คือเบลทักเขาไปวันที่3เมษายนนะคะเขาบอกว่ามีตัวผู้ว่างตัวนึงเพิ่งคลอดเมื่อวานเลยนะคะก็คือวันที่2เมษายนเลยแหละอันนี้น่าจะเป๊ะนะคะ2เมษายนก็คือกระปุกเนี่ยเบลก็ซื้อมาจากพี่ที่เบลไปรับอาหารทุกคนแต่ว่าเข
ขาก็ไปรับมาอีกทีเนาะไม่ใช่เพาะเองนะคะเพราะเขาก็จะซื้ออีกตัวนึงเหมือนกันแต่ว่าพอดีว่าเกิดมาเป็นคู่ไงเขาก็เลยเขาอยากได้ตัวเมียตัวเดียวเนี่ยเขาก็เลยมาหาคนหารนะคะซึ่งเบลก็ทำที่เอาหารค่ะเขาบอกว่าไปเอามาจากรุ่นพี่นะคะซึ่งเบลก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเนาะดังนั้นเบลก็บอกไม่ได้ว่าซื้อที่ไหนไงเราคุยกับพี่เขาไว้ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวค้างก่อนทักไปประมาณวันที่4มีนาคมนะคะทุกคนพี่เขาบอกอายุได้3วันดังนั้นกระปุกเกิดวันที่1มีนาคม2021นะคะทุกคนต่อมานะคะใครอีกดีกั๊ง2กั๊ง2กั๊ง2กั๊งเนี่ยมันจะตีว่าอายุเท่ากันเลยนะคะทุกคนน่าจะห่างกันไม่เกินอาทิตย์อยู่แล้วแหละเพราะว่ามาพอๆกันนะคะคือเบลอะทักเขาไปนานมากแล้วนะแล้วเขาก็บอกว่ามันยังไม่มีสกังอะไรแบบนี้ทุกคนยังไม่คลอดเขาก็บอกว่าวันที่13เมษาเขาบอกสกังคลอดแล้วค่ะโอเคน้องเพิ่งคลอดได้3วันก็คือเกิดวันที่10เมษายน2021นะคะทุกคนต่อมานะคะก็น่าจะเป็นซามูไรเนาะซามูไรเนี่ยเบลไม่ทราบอะไรเลยนะคะเป็นตัวเดียวที่เบลไม่รู้นะคะทุกคนก็ถือว่าเราไม่ในฐานะที่เข้าใจเพราะว่าเบลไปถามเขาเขาก็ไม่รู้อะทุกคนก็คือเขาก็ให้เบลมาเนาะก็คือต่างคนต่างไม่รู้นะคะก็คือโอเคไม่เป็นไรนะคะเราไม่ในฐานะที่เข้าใจนะคะเบลว่าก็ประมาณปีนึงนี่แหละโอเคต่อมามีใครอีกต่อมานะคะก็คือเมียแคทเนาะเบลซื้อมาจากเฟซนี้เลยเบลคุยกับเขายาวมากเบลแบบคือมันจะเพาะไงเมียแคทเนี่ยคือเป็น2ตัวแรกที่เบลตั้งใจจะแบบซื้อมาเพาะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบอยากทำฟาร์มอย่างเงี้ยไม่มีบอกอะไรเลยแฮงั้นเบลตีไปเองแล้วกันเนาะว่าอยู่ประมาณ23นาร่าตีไป23วันจากวันที่13ก็คือวันที่20กุมภาพันธ์นะคะส่วนซิมบ้าอายุได้27กุมภาพันธ์นะคะทุกคนไม่ใช่อายุได้27กุมภาพันธ์เกิดวันที่27กุมภาพันธ์นะคะทุกคนเอาตามนี้แล้วกันเนาะอ๋อดัมโบเนี่ยอายุได้1เดือนตอนเบลรับมานะคะดังนั้นเบลก็จะตีเลยว่าเขาเป็นแบบว่ารุ่นเด็กของช่องเราเลยเบลทักเขาไปวันที่21พฤษภาคมปี2020นะคะดังนั้นประมาณอายุประมาณ1เดือนเนาะ21เมษายนนะคะทุกคนน่าจะครบแล้วนะทุกคนสำหรับตอนนี้เนาะแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้าเบลรับสมาชิกตัวไหนมาเพิ่มเนี่ยต่อไปนี้เบลก็จะบอกวันเกิดในคลิปนั้นๆเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งทำคลิปแบบนี้อีกเนาะเพราะว่าแบบค่อนข้างพลาดนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสั้นแต่อาจจะเชื่อใจคุณยากนะคะแต่เมื่อเขารักคุณแล้วเขาก็จะรักคุณไปตลอดชีวิตเลยค่ะดังนั้นก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีๆนะคะอย่าทิ้งเขาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย